ครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Ferrari F430 คันนี้นะครับก็กำลังปรับเสียงให้สำหรับเจ้าขุมพลังม้าลำพองคันนี้อยู่นะครับก็คันนี้เนี่ยก็คือเน้นใช้พื้นที่นะครับก็คือใส่เป็นเบสบ็อกซ์2ใบเลยซึ่งด้วยขนาดรถที่มีห้องโดยสารไม่ใหญ่เนี่ยเรื่องของเบสบ็อกซ์ถือว่าเสียงเอาอยู่เรื่องของกบเสียงท่อได้เลยนะครับก็ฟังกันมันๆ นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเปลี่ยนลำโพงนะครับลักษณะของเบสบ็อกซ์นะครับก็ลูกค้าเน้นแบบว่าเอาแบบว่าง่ายๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าเจาะตัวรถเขาเยอะนะครับเราก็ไม่ได้เน้นเจาะเลยนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับว่ารายละเอียดความใสเนี่ยผมปรับเสร็จแล้วนะครับเบสนะครับด้วยห้องโดยสารนะครับขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเบสบ็อกซ์2ใบเนี่ยเอาอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของฟอนต์คันนี้เนี่ยนะครับวิทยุของอัลไพน์ตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเรื่องของธีมนะครับเพราะว่านะครับเบสเราฟังแล้วดูรายละเอียดใสๆอีกสักเพลงนะครับนะฮะโอ้เสียงน้ำแข็งลงแก้วนะครับเสียงเปิดได้ความเป็นธรรมชาติมากๆช่องได้อย่างลงตัวเลยนะครับของโยนเนี่ยเสียงดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเรื่องของคนที่ขับรถระดับนี้นะครับลองมาดูฟังก์ชันของเจ้าตัวหน้าจอพายตัวนี้กันนะครับคือเรื่องของสีสันนะครับเราเข้าโหมดดิสเพลย์ตรงนี้เนี่ยลูมิเนชั่นนะครับแล้วก็คีย์แอนด์ดิสเพลย์เราเปลี่ยนสีได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่เราสามารถที่จะเลือกผสมเป็นเลสชีนบูได้เลยนะครับถ้าเราออกจะเอาแดงนี้นะฮะก็ปรับได้ด้วยนะครับเราก็ไปลดเป็นการผสมสีนะครับนี่ออกโทนแดงนะครับหรือว่าจะออกไปทางใกล้เคียงกับของรถก็ได้นะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นเราลดเลสลงมาปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มในส่วนของกรีนนะครับให้มันใกล้เคียงเห็นไหมฮะตีมันจะดูโอเคมากเลยนะครับเพิ่มบูเข้าไปนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะโอเคสวยงามคลาสสิกเหมาะกับรถซุปเปอร์คาร์แบบนี้มากๆนะครับสำหรับ VU Alpine ตัวนี้มีเพลงอีกไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปฟังเพลงกันอีกสักนิดนึงนะครับ相互关怀一下也要抽个空也许这就是我们共同的悲哀吧朋友真的希望有空来坐坐朋友你是否还寂寞晚安放歌了有什么伤心话还没有说เบิ้ลจะยิ่งเสียงไหมอย่าไปเบิ้ลก็ยังพอได้อยู่เพราะว่ารถดีแล้วพอปิดแล้วเนี่ยรถคันนี้ก็เงียบพอสมควรนะครับก็ไม่ได้แรงมากเสียงท่อก็ไม่ได้เข้ามาข้างในแบบจนน่ารำคาญเลยทีเดียวครับดูพลังเบรกอีกทีแน่นมากไหนลองเบิ้ลสิฮะลองเบิ้ลนิดนึงไม่ดังนะเบรกได้อยู่นะเอาอยู่สองใบเอาอยู่ตอนแรกจะไปเดียวครับโอเคก็สำหรับเฟอร์รารี่คันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับขับไปฟังเพลงไปสบายๆนะครับโอเคงั้นทั้งตัวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ช่วงนี้เดี๋ยวเรามี BM คันนู้นนะครับไปดูกันว่าวันนี้เขาจะมีการติดตั้งจอ Android ด้วยนะครับโอเคครับคันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวลองไปดูคัน X1 คันนั้นนะครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้พอลงมานั่งแล้วถึงลุกไม่ได้เลยเจ้าฮะติดสวยโอเคครับผมก็อันนี้ต่อต่อนะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ BM X1 จอตรงนี้เดี๋ยวไปดูรถหน้าตาเจ้าจอ Android ของเดิมของเดิมนะครับ
ริ่มเป็นเก๊คืออันนี้ต้องบอกเรื่องของอธิบายเรื่องของระบบนิดนึงซึ่งรถ BM เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารุ่นใหม่ๆหรือรุ่นเก่าเนี่ย BM เนี่ยยังคงเรื่องของสัญญาณช่อง AUX อันนี้นะครับช่อง AUX ตรงนี้ซึ่งในระบบสายเนี่ยถือว่าต่อไม่ยากนะครับมันจะมีชุดปลั๊กสำเร็จของมันนะครับซึ่งจะดีเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับไม่ต้องใช้ตัวแปลง FM หรือเข้าบลูทูธเรื่องของการคอนเน็กต์ยากนะครับแล้วก็เจ้าจอ Android เนี่ยเราเข้าช่องที่เก๊ตรงนี้ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งนี่นะครับเอาเข้าไปแทนก็คือเป็นการถอดบล็อกของเขาเฉยๆแล้วก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็มีชุดปลั๊กสำเร็จนะครับทีนี้ก็คือจากรถที่ไม่มีจอก็จะเพลิดเพลินได้กับการดูหนังใส่กล้องถอยหลังเพิ่มหรือติดจูเนอร์ดิจิตอลนะครับได้หมดทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วสัญญาณเสียงก็ถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วก็วิทยุเดิมก็ยังอยู่นะครับทำให้ระบบเรื่องของเสียงเตือนต่างๆนะครับเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันวิทยุเดิมความคลาสสิกของรถก็ยังคงอยู่ทั้งคู่เลยมีอะไรด้วยไหมถ้าเป็น Android แล้วเนี่ยไม่มี iDrive นะครับเพราะว่าในระบบจอมันทัชสกรีนหมดแล้วนะครับเรื่องของอ๋อมี iDrive เดี๋ยวนะอะไรนะเดี๋ยวมีครับมีอันนี้รุ่นใหม่มีแต่ว่าฟังก์ชันก็คงพื้นฐานนะครับจริงคือช่างตุ่นไม่ค่อยได้เล่นมันนะครับเพราะว่าทัชสกรีนมันกว่าเยอะก็สำหรับคนที่ขับรถเราไม่อยากทัชสกรีนก็สามารถจะเป็นเรื่องวอลลุ่มนะครับมันจะอยู่ใกล้มือนะครับเราจะแทงเข้าไปที่นี้ตรงนี้ก็เป็นปลั๊กสำเร็จแล้วก็เดินสายนะครับรถรุ่นนี้ก็ลื้อไม่ยากนะครับถือว่าเป็นรถโซนใหม่ฮะแล้วเราก็จะฝังโผล่ขึ้นมาถูกต้องนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาชมกันว่ามันจะสวยงามคมชัดขนาดไหนนะครับโอเคงั้นผมช่างตุ่นขอตัวเดี๋ยวไปบอกให้ช่างเขาลุยกันเลยนะครับจะได้เสร็จเร็วๆโอเคครับผมไปก่อนตุ่นพาเพลินขอลาเพียงเท่านี้ครับผม